บกับได้ Together และในวันนี้อย่างที่เราบอกไว้เมื่อคราวที่แล้วแป๊บนึงนะอันนี้แหละไปดูในร้านก่อนเดี๋ยวอัปเดตกิจกรรม PVP นิดนึงก็คือเราจะเอาตอนนี้เราจะเอาเฟอร์นิเจอร์5ตัวที่เราซื้อเมื่อคราวที่แล้วเอามาเปลี่ยนเอามาเราซื้อมา40ไข่ดาว5ตัวจดไว้ในใจซื้อมาเท่าไหร่ไม่รู้จำไม่ได้เดี๋ยวค่อยคำนวณใหม่ก็ได้แต่ว่าเรทไข่ดาวไม่น่าจะต่างกับคราวที่แล้วมากอาจจะนิดหน่อยตึ๊ดตึ๊งตึ๊งนึงโหลดผีโคตรนานนี่เราก็ทำการไอไลท์ฉันชอบลิสต์ร้านอาหารที่มีรูปภาพเยอะๆบนกำแพงจังเลยก็รูปภาพอะไม่รู้ว่ารูปภาพมันมีอะไรบ้างแต่ไอราคารูปภาพเดียวโคตรแพงอะตอนเนี้ยร้านผมก็จัดไว้ตอนนี้แล้วกดซับมิทเรียบร้อยเลยแต่งต่อไปได้ก็ประมาณนี้ร้านผมแต่งไม่เสร็จตอนแรกกดโอเคแล้วเรียบร้อยโดนค่ากำแพงโดนค่าพื้นไป23,000หรือ24,000เนี่ยแล้วก็ค่าวายพวกนี้อีก5,800มั้ง29ตัวตีกลมๆก็30,000ค้ำๆนี่แหละจะขาดทุนใกล้นี่แหละแต่ไม่เป็นไรเพื่อชัยชนะแล้วเราทำได้ปิดไปวันนี้เราก็จะอัปเดตแค่นี้พอก็คือเฟอร์นิเจอร์เรามีแค่ชิ้นเดียวนะแล้วเราสามารถใช้ได้จะวางกี่อันก็ได้ค่าวาง200ติปต่ออันนั่นเองนี่ตลาดดูแบบว่าดูคึกครื้นขึ้นนะตอนแรก600กว่านะเมื่ออาทิตย์ที่แล้ววะมาแล้วผมก็รวมเชฟตัวเก่าอันนี้ใช้14ใบอันนี้ใช้8ใบอ๋อโคตรเจ๋งก็คือผมย่อยเชฟพร้อมงาน2ตัวแล้วก็มีพวกการที่ดรอปมาเอาไปรวมซะเลยก็เอาไปรวมเลยอันนี้ใช้14ใบใช้ใบกากรวมกันแล้วก็8ใบใช้ใบที่มีคุณภาพซะหน่อยอ่ะพวกเนี้ยบีฟสเต็กปูแล้วก็ฮอตพอตแล้วก็มอสลา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 อีกอันหนึ่งอ่ะผมเอาเมนูที่มีคุณภาพรวมกันแค่8ใบก็พอแล้วคุ้มค่าสุดๆโอเคอันดับแรกเลยผมก็เหมือนที่เราคุยไว้คราวที่แล้วก็เอาเฟอร์นิเจอร์ราคาถูกที่สุดผมใช้หมดแล้วตอนนี้โทรศัพท์อาทิตย์นี้มัน9อ่ะคราวนี้อาทิตย์ที่แล้วมัน8นะผมจะยึดของคราวที่แล้วนะผมเพราะผมซื้อมาจากคราวที่แล้ว5ตัว ก็ทำการใช้หมดแล้วคราวแล้วผมลืมคิดค่าทิปด้วยมั้ยเดี๋ยวไปแลกคราวแล้วที่คำนวณลืมคำนวณค่าทิปที่เราต้องย่อยด้วยใช่ไหมแต่ว่าผมก็ไม่ได้คำนวณค่าที่เราได้จากเฟอร์นิเจอร์ที่เราเอาไปใช้ในร้านด้วยมันเอาไปใช้ได้นะก่อนที่มันจะหมดอะแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์ชุดนี้นะเพราะว่าผมเอาตัวที่มันครบแล้วอะเขาให้ครบ5ตัวไปเพราะว่าเวลาย่อยมามันก็สุ่มอยู่แล้วโอเคก็ใช้อีก4เหรียญในการแรก 10,000 ติปเอาไว้ย่อย5ตัวเอาเป็นว่าเมื่อกี้4เหรียญใช่ไหมก็4เหรียญเท่ากับกี่ไดเอ่ย28นะเอากลมๆเลยปึ๊บอันนี้ผมจะไม่คิดค่าที่ได้กำไรจากเฟอร์นิเจอร์ตัวนั้นนะก็คือแบบเอาราคามาเต็มๆเลยค่าย่อยแล้วก็ค่าซื้อหมดด้วยรวมแล้วอยู่ที่68มาเดี๋ยวผมจะทำการย่อยให้หมดมาแล้วก็ทำการย่อยเสร็จแล้ว5ตัวโอเคไปกันต่อเฮ้ย19ไดผมขายนี่ออกเว้ยขายไปดูเฮ้ยขายออกกำไรดิว่าอย่างงี้นี่ขายออก50ไข่ดาวโคตรคุ้มอ่ะโอ้ยมีคนเอาไปขายต่อ120ว่ะก็คือช่วงนี้มันไอเนี่ยไอ PVP มันเน้นอันนี้ใช่ไหมผมวางขายไป101ไม่ออกว่ะวางขาย50อันนี้เอาไปขายต่อ120เลย
ดูดิค่า duration มันเหลือ900แล้วก็ค่า beauty 14ผมอาจจะขายถูกไปแต่ว่าขายถูกแต่ว่ามันก็กำไรอยู่ดีป่ะวะเดี๋ยวที่หน้าเอาใหม่เอาที่หน้าเอาของมาขายต่อโคตรเจ๋งชิบหายแล้วเอามาขายแล้วในร้านเราเป็นไงวะเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงนะขอเข้าไปส่องก่อนชิปหายหรือเปล่าที่เราจัดไว้มันจะหายหรือเปล่าแต่เมื่อกี้ไอตัวที่เราทำไว้ในร้านมันก็มีอะไรวะกระต่ายที่บนกำแพงด้วยนะเนี่ยไม่หายเห็นเปล่าอยู่โคตรเจ๋งเจ้าไปส่งขายออกเรียบร้อยสวยงามโสดโสดโอ้โหสร้างอะไรดีเนาะแต่ช่วงนี้เราควรจะสร้างที่ของที่มันเป็นกำแพงก่อนเปล่า10 ใบนะ10 ใบก็คือเราย่อยได้เท่าไหร่วะ8 5 40ใบเราย่อยได้40ใบเราก็จะมารวมใช้5ใบในการรวมไม่ใช้10ใบในการรวมไม่ใช้8นะใช้5 1เอาของดีก่อนเลย2 3เผื่อได้อะไรเผื่อได้กรอบรูปมาขาย4ไม่มีแล้วอ่ะต้องเอาขาๆกันไปนะประตูสังเกตเปอร์เซ็นต์บนหัวอันนี้ดีเจน 1% นะใส่8ใบอ่ะแต่ผมจะเอาให้มันนี่ใส่10ใบโอกาสดีเจน 15% ไปครับใบแรกเดี๋ยวใบอื่นผมวาร์ปเลยแล้วกันนะจะได้ไม่เสียเวลาปริ้งได้วะเนี่ยมาสุดท้ายแปลงเอ๋ยเจ๋งแบบวันนี้เดี๋ยวโอเคมานับผลประกอบการกันดีว่าเราจะเจ๋งหรือเปล่าวิดีโอ4อันนะโอเคสภาพดูไม่จืดเท่าไหร่นะ22บวก6 7ไม่ได้ดีเจนแหละดวงค่อนข้างเกลือมีฮอร์โมนด้วย21แล้วก็บวก28เท่าไหร่วันนี้อ่ะCalculator บวกเลขสิบวก7บวก21บวก28เฮ้ยไม่เจ๊งกำไรอยู่ได้78กำไรอยู่ฮัลโหลอ่ะ 9FUSD ไม่เจ๊งนะครับฮัลโหลอันนี้คือรวมค่าเฟอร์นิเจอร์รวมค่าติปนะผมซื้อมาตัวละ8ไข่ดาวนะข้างบนแล้วก็ค่ารวมค่าติปแล้วด้วยเฮ้ยไม่เจ๊งนะจ๊ะพอดีตกใจหายแวบนี่ขนาดแบบสร้างได้ในของกากๆนะไม่ได้รีเจนสักตัวก็ใช้จักรยานในการรับชมนะไม่ได้กำไรเท่าไหร่ แต่ว่าอันนี้คือกำไรแค่ของเดียวนะของเรายังไม่ได้ไปใช้ในร้านนะสมมติถ้าเราไปใช้ในร้านหมดอะเราเอามาย่อยเราต้องได้กำไรมากกว่าอะไรวะลองนับก่อนนะเราต้องได้ส่วนต่างตัวนี้มากกว่า 2,000 ติปอะให้เราซื้อเฟอร์นิเจอร์ได้อีกตัวหนึ่งสรุปว่าเราได้กำไร10ไข่ดาวนะสวยๆไปเลยอะ10ไข่ดาวอันนี้เปลี่ยนเป็นติปได้เท่าไหร่นี่ไงได้อะไรมา 3,400 ติปเป็นไงอันนี้แค่ค่าเฟอร์นิเจอร์ก็กำไรนะแบบยังไม่ได้เล่นยังไม่ทำอะไรเลยนะว้าก็ดูแล้วจำแล้วนำไปใช้แล้วกันนะนี่แบบสร้างได้แค่คอมอะไรนะแร่2คอมมอน1แล้วก็อีเดเต้1ยังไม่มีรีเจนสักตัว ได้แร่โคตรกากเลยไปดูหน่อยนะแรขั้นต่ำเลยปะเนี่ยไอ้กดผิดอ
ไหนว่าเดี๋ยวนะนี่ขายออกโคตรเจ๋งดีและเด็ดเด็ดมากๆเลยมีอยู่4อันนี้อีลิเต้28นี่แม่งกากกว่านี่อ่ะดูดิอีลิเต้ได้25ถึง35โอ้โหอีลิเต้ระดับเกือบเล้งเกือบต่ำสุดอ่ะแบบว่าไก่ๆอีกแล้วอ่ะแล้วเนี้ยอันนี้แลโอ้ยแลระดับ21 20 14ถึง24แลเกือบสุดนะแลเกือบสุดแล้วก็นี่แล22แลเกือบสุด2อันคอมมอน7อันนี้ก็กลางๆไม่ดีมากแต่ก็ดีแหละผมว่ามันก็ดีว่ะเพราะมันกำไรไงถ้าเกิดมีคนสร้างได้ดีเจนก็ได้36แล้วอ่ะโอกาสออกต้อง 15%เราก็จะได้โฮเจนเดรัสบวกอีก78โดยใช้งบแค่เท่านี้ไม่เยอะเท่าไหร่นะอาทิตย์หน้าเรามาเจอกันดีกว่าเจอกันใหม่อาทิตย์นี้ก็น่าจะจบไปแบบสวยงามบวก 10,500 ด้วยนะนี่ของดีของเด็ดในความจริงเอาเนี่ย3ตัวรวมกันก็พอเนี่ย22บวก28ได้เท่าไหร่วะเอาสมมติผมใช้แค่เฟเจอร์2ตัวเนี่ย22กับ28 22บวก28เอ้ยไม่50พอดีแล้วไอ้นั่นอ่ะไอโบนัสตอนที่เราได้50โบนัสนี่อะไรวะไม่ใช่อันนี้5050แล้วได้ 5.6 ใช่ไหมวิธีคำนวณแบบว่าผมไม่อยากคำนวณเยอะนะเกมนี้เครียดอันนี้ตัวนี้อยู่ได้ 1,300 ตัวนี้อยู่ได้ 1,500 ใช่ไหมโอ้เอาไงวะกึ่งกลางแล้วกันอ่ะ 1,400 แล้วกันนะเฉลี่ยแล้วกันเราก็คำนวณแปลว่าเราสามารถทำโบนัสทิปได้ 5.6 คูณ 1,400 ครั้งเพราะมันต้องนับค่าดูเรชั่นพร้อมกันเพราะเราใส่พร้อมกันแค่2ตัว 7,800 หักค่าย่อยไอ้2ตัวสมมติถ้าไอ้2อันนั้นหมดไปหักค่าเฟอร์นิเจอร์ไป 4,000 ค่าทิปเนี่ยเราก็ได้กำไรจากเฟอร์นิเจอร์แค่2ชิ้นนี้อีก3.8 นี่แค่2ชิ้นนะไม่รวมไอ้2ชิ้นนี้นะเป็นไงเนี่ยไปไหนปะโอเคนะเอาไว้เจอกัน See you again next time